สวัสดีครับนี่คือต้นส้มใส่น้ำผึ้งเสียบยอดนะฮะตัวนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก3เดือนเนาะจะเริ่มปล่อยจำหน่ายนะครับถุงดินเราเนี่ยดูสังเกตนะฮะประมาณความสูงของถุงดินประมาณ30เซนนะฮะรับรองนะฮะว่าสั่งซื้อต้นกล้าส้มจากทางเราไปเนี่ยไม่มีคำว่าล่าแก้วขดนะฮะเพราะว่าถ้าเวลาล่าแก้วขดไปแล้วเนี่ยงอไปเนี่ยการหากินของส้มน้องก็จะไม่เก่งนะฮะวิธีการที่จะแก้ไขก็คือต้องตัดรากแก้วที่มันขดทิ้งไปก่อนไม่งั้นน่ะส้มมันงอรากแก้วไม่แข็งแรงรากข่อยไม่แข็งแรงนี่ส้มปลูกไปก็ได้ผลได้ช้านะครับผมนะฮะแต่ถ้าสั่งซื้อกับเราไปเนี่ยเราไม่มีกั๊กดินนะฮะไม่มีการว่าเสียใดดินไม่มีคำว่าเสียเรื่องค่าขนส่งนะฮะไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะฮะก็เลยได้รากแก้วที่สมบูรณ์มากนะครับความแข็งแรงของต้นส้มก็โอเคมากนะครับช่วงนี้จะพยายามโปรโมทนะฮะใช้ต้นตอที่เสียบยอดเนี่ยเป็น JC นะฮะเพราะ JC เนี่ยหากินเก่งนะฮะปีครึ่งก็ออกลูกแล้วนะฮะเพราะว่าส้มเนี่ยการดูแลมันค่อนข้างจะสูงมากค่าใช้จ่ายนะ JC มันหากินได้ปีหนึ่งอย่างน้อยก็2รอบสบายๆมันออกลูกทั้งปีนะฮะก็จะดีกว่าการใช้ต้นตออย่างอื่นนะฮะเพื่อนเพื่อนๆคนไหนสนใจต้นส้มใส่น้ำผึ้งเสียบยอดสายพันธุ์ดีนะฮะทักมาแล้วกันเนาะนอกจากส้มใส่น้ำผึ้งแล้วเรายังมีส้มเช้งด่างนะฮะส้มเช้งด่างตัวนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วเห็นไหมครับนะฮะใบมันจะด่างๆปลูกไว้เป็นไม้ประดับนะฮะแถมยังมีลูกให้เรารับประทานด้วยเห็นไหมฮะลูกมันลักษณะเนาะเห็นไหมครับด่างๆเนาะนะครับสวยงามนะฮะแล้วยังมีส้มจี๊ดนะฮะส้มจี๊ดส้มกำขอดคาราเมตินะฮะเรามีหมดเลยนะฮะนะฮะอันนี้ก็มีลูกแล้วนะไปปลูกมีลูกเลยนะฮะเป็นส้มมงคลเนาะนะฮะทานได้เลยนะฮะเด็ดแล้วก็ทานได้เลยนะฮะหอมนะฮะทานทั้งเปลือกได้นะถ้าเกิดว่าเป็นกำขอดนะฮะจี๊ดด่างก็ทานได้นะคาราเมตินก็ทานได้เลยนะฮะเรามีหลากหลายสายพันธุ์เนาะอันนี้ก็มะกรูดเสียบยอดนะฮะสูงแค่เม็ดเดียวนะเห็นไหมฮะออกลูกเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆนะฮะสนใจก็ทักมาได้นะครับนี่เป็นกำขอดฮะกำขอดตัวนี้เห็นไหมฮะปลูกใส่ยางล้อรถยนต์รถเก่งนะฮะเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับใส่คิวบำรุงปีละ 3-4 รอบนะเห็นไหมฮะดกเต็มต้นเลยนะฮะสวยงามมากนะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้ขายต้นนะฮะต้นขนาดนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีนะฮะเห็นไหมเหลืองอล่ามส้มชุระนะฮะทานอร่อยมากนะฮะส้มกำขอดเนี่ยฮะทั้งเปลือกทานได้เลยนะฮะวิตามินซีช่วงเนี้ยร่างกายควรจะต้องการเยอะมากๆนะครับผมนะฮะปลูกไว้ประดับปลูกไว้โชว์นะฮะของควรมีนะฮะนะฮะสวยงามมากนะครับผมนะฮะทักมาแล้วกันเนาะส้มใส่น้ำผึ้งนะฮะปลูกใส่ถุงดินนะฮะก็ยังมีเลยนะฮะอันนี้ก็คือปลูกใส่ท่อ บ่อวงนะฮะก็มีเห็นไหมครับนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงอนุบาลนะฮะอนุบาลเราก็จะทําต้นตอนะฮะเป็นลักษณะนี้นะเห็นไหมครับอันนี้คือ JC หมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะทำไว้นะฮะทำไว้รอจนกว่าจะเอาไปนําไปเสียบยอดได้นะฮะเสียบเสร็จแล้วก็ถึงสักพักหนึ่งจะจําหน่ายได้นะครับเพื่อนๆกรณีสั่งซื้อไม่มากนะฮะกล่องหนึ่งนะฮะกล่องไปรษณีย์นะฮะเราจะใส่ได้ประมาณ6ถึง8ต้นต่อกล่องนะฮะอันนี้ก็เพื่อนๆสั่งมาใน YouTube นะฮะใน LINE ใน Facebook นะฮะแล้วก็ส่งช่วงนี้ก็ยังมีใส่น้ำผึ้งด้วยนะครับก็ถ้าเยอะเราก็จะส่งพาเลทนะฮะถ้าเป็นจำนวนไปเป็นเชิงพาณิชย์ปลูกหลากหลายเราก็จะเอารถกระบะไปส่งนะหรือว่ารถ6ล้อก็ได้นะฮะส่งทั่วไทยฮะปีหนึ่งเราก็ทำประมาณ 200,000 ต้นนะครับเพื่อนๆนะฮะทักมาแล้วกันนะครับสนใจไม่มากก็ส่งทุกวันส่งไปรษณีย์ส่งบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสนะฮะเก็บเงินปลายทางได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ